คราวนี้เราจะมาปั้นส่วนของเดี๋ยวกำลังคิดอยู่ว่าจะเอาตาหรือปากก่อนน่าจะเป็นตาก่อนนะครับเป็นตาก่อนนะครับต้องเป็นตาก่อนโอเคครับเราจะมาปั้นตาก่อนนะครับเรากดแท็บเข้า Edit Mode ของตัววัตถุของเราได้เลยนะครับอันนี้ก็สามารถปิดตา subdivision surface ไปก่อนได้เลยนะครับเราจะเอาที่ความละเอียดแค่นี้พอความละเอียดตั้งต้นที่เราทำไว้ถ้ามีนะครับถ้ามี subdivision surface ไว้อยู่ปิดไอ้รูปจอออกไปนะครับจะไม่เห็นในจอนะครับทบทวนก็คือเมื่อวานซืนเราได้เรียนเมื่อวันจันทร์ใช่ไหมวันอังคารเมื่อวันอังคารเราได้เรียนเรื่องของการปั้นโพลีกอนจมูกซึ่งตัวจมูกก็จะมีลักษณะของโพลีกอนการวางโทโพโลจีแบบนี้นะครับสีเหลืองก็จะเป็นส่วนของมันจะวนตัวมันเองเป็นฐานของมันนะครับเป็นทรงครอบเอาไว้เหมือนที่เราเอาเลฟมาดูกันนะครับอย่างนี้นี่เป็นเล็บมันครับพวกนี้เป็นเรฟโอเคทีนี้เราจะมาทำส่วนที่เป็นตานะครับส่วนที่เป็นตาส่วนที่เป็นตาเนี่ยนะครับมันเราจะสังเกตได้ว่ามันจะเป็นรูปทรงที่เป็นรูปทรงเปิดจากข้างในนะครับอย่างนี้นะซึ่งณที่นี้เนี่ยตามันเป็นเรียลลิสติกนะครับตามันจะเป็นเรียลลิสติกก็คือตาจะเล็กนะนี่เป็นคนปกตินะครับสังเกตดูทางด้านข้างเป็นอย่างนี้ภาพมันจะมองไม่ค่อยชัดนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราต้องใช้จินตนาการเพิ่มนิดนึงนะมันอย่างนี้ก็จริงมันอาจจะอันนี้ทางด้านข้างนี้มันน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับอย่างนี้อันนี้เป็นถุงใต้ตาอะไรอย่างนี้ว่าไปนะครับส่วนโพลีกอนโทโพโลจีของคนนี้จริงๆตาคนเราทุกคนจะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับตาคนจีนก็เป็นอีกแบบตาคนไทยก็เป็นอีกแบบตาฝรั่งแขกก็เป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งโพลีกอนโทโพโลจีจะไม่เหมือนกันเรามาดูที่ตรงนี้อันนี้ตาเห็นไหมครับปึ๊บมันจะหมุนวนนะครับอย่างนี้อันนี้ก็ไม่ค่อยถูกต้องนักนะไม่ค่อยถูกต้องนักนะครับไม่ค่อยถูกต้องนักแต่ว่าก็ใช้ได้อยู่นะครับตรงส่วนตาอะไรอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวไปหาโพลีกอนโทโพโลจีส่วนอื่นดูนะครับอันนี้เดี๋ยวมันเป็นส่วนปากกับจมูกซึ่งเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีเราจะมาอันนี้ปิดไปก่อนเรามาดูที่ส่วนของตาตาเนี่ยถ้าเกิดอันนี้เราปั้นจากคนจริงไงซึ่งคนจริงจะมีรายละเอียดของ
เปลือกตาที่เยอะกว่าการ์ตูนนะครับเยอะกว่าการ์ตูนอันนี้เขาว่าให้เราดูว่าตาต้องมีโพลีกอนโทโพโลจีอย่างไงนะครับอย่างนี้อย่างนี้อันนี้จะเป็นในลักษณะของตามันจะเป็นโทโพโลจีโพลีกอนโทโพโลจีแบบวนกันเลยอย่างเดียววนแบบวนปกติธรรมดาเป็นชั้นๆชั้นๆอย่างนี้นะครับแต่มีหลายสตูดิโอที่ไม่เป็นอย่างนี้เพราะมันเรียลลิสติกมากๆเข้าไปอีกก็จะแตกต่างกันไปอันนี้เราโหลดอย่างนี้เห็นไหมฮะอย่างนี้อย่างนี้ Polygon Topology ก็อันนี้ก็เป็นชั้นๆอยู่เหมือนกันแต่ก็จะมีข้างในที่ต่างกันเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวนะมันจะมีหลายสตูดิโอหน่อยภาพไม่ค่อยชัดส่วนใหญ่เขาก็ใช้วิธีนี้นะเหมือนกันคล้ายๆกันนะก็คือวนลูปไปเลยนะครับอันนี้วนลูปไปเลยแล้วค่อยใช้สครับช่วยนิดหน่อยมันจะเป็นจะคล้ายๆคนเนี้ยนะครับอันนี้จะเห็นยากหน่อยเพราะไม่ได้ว่างเส้นที่เราเห็นได้ชัดอ่ะมันเป็นเส้นโพลีกอนแล้วอย่างงี้เห็นไหมฮะสังเกตดูว่าจากเส้นจากตรงนี้มันวิ่งลงมาไปที่อื่นเห็นไหมครับบางคนก็ลงมาจากตรงกลางนี้เลยแล้วก็ต่อจากจมูกเลยก็มีนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทำกันนะครับเดี๋ยวเราจะทำเส้นแบบนี้นะครับก็คือเส้นจากจมูกตรงนี้นะครับจะต่อขึ้นไปเข้าตรงดวงตาแล้วก็เส้นจากเปลือกตาตรงนี้นะครับจะต่อลงมาตรงนี้นะครับประมาณนี้โอเคเรามา extrude กันมันจะมีจุดตรงนี้นะครับสามารถกด F ขึ้นไปได้เลยตรงนี้ฝั่งทางด้านนี้ด้าน right view ก็ได้ด้าน front view ก็ไปอย่างนี้นะครับจุดนี้นะฮะเราอาจจะทำตรงส่วนของจมูกตรงส่วนตรงเนี้ยกด e extrude ขึ้นไปก่อนก็ได้อย่างนี้นะเพื่อที่จะนำร่องให้มันใกล้ตามากที่สุดอย่างนี้ส่วนตรงนี้เขาเรียกอะไรตรงส่วนสันจมูกตรงส่วนเนี้ยคนเราตรงเนี้ยจะค่อนข้างแคบลงเรื่อยๆนะจะไม่ค่อยกว้างนะครับจะแคบลงเรื่อยๆอย่างนี้นะครับโอเคทีนี้เราได้ตรงส่วนนี้มานิดหน่อยแล้วเพื่อที่จะต่อไปที่ตาทีนี้เรากด Ctrl A เอ้ยโทษทีกด Alternate A นะครับ Alternate A นะ Alt A นะครับเพื่อที่จะไม่ Select อะไรนะครับทีนี้จากนั้นเรากดชิปแล้วก็คลิกขวาให้ 3D เคอร์เซอร์เนี่ยมาอยู่ตรงนี้โอเค 3D เคอร์เซอร์มาอยู่ประมาณตรงนี้แล้วไหมฮะจากนั้นเราจะมาทำงานที่ด้าน front view นะครับด้านหน้าตรงกด control ค้างนะครับแล้วก็กดคลิกขวาเห็นไหมครับจะมีเส้นจะมีจุดปรากฏขึ้นมาอันนี้คือคำสั่ง extrude ชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดเรากด control แล้วก็คลิกขวากด control ค้างแล้วก็คลิกขวาไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีลักษณะเป็นการ extrude เส้นออกไปเรื่อย
นั่นเองนะครับอย่างนี้ทีนี้ให้ทำเส้นเท่าผมนะครับให้เส้นเท่าผมนะครับก็คือนี่คือเดี๋ยวนะตรงเส้นล่างนะครับประมาณตรงนี้นะครับเขาเรียกอะไรขอบตาล่างตรงนี้นะครับมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6จุดนะครับมีทั้งหมด 6.6 จุดนี่ทีนี้ภาพมันจะไม่ค่อยเท่ากันเห็นไหมตามาอยู่ตรงนี้ตามาอยู่ตรงนี้ครับรีวิวอีกได้ไหมครับยังไงครับขอรีวิวอีกครับเพราะว่าผมนำไม่ทันครับไม่ทันตั้งแต่ตรงไหนครับใช่ครับตรงที่เลือกเส้นนั่นแหละแล้วทีดีเคอร์เซอร์อยู่ตรงนี้ไหมครับครับผมก็แค่กดคอนโทรลค้างแล้วคลิกขวาครับให้ได้ประมาณ5จุดเฮ้ยจ้ะใครชวนคุยนี่อย่ามาคุยนะครับไม่ใช่ของง่ายนะฮะเจ็ดใช่ไหมครับอะไรนะครับสองสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกจุดห้าช่องครับครับครับทีนี้เรามาทำไอ้ด้านบนบ้างแต่ด้านบนเนี่ยตรงขอบไอ้ตรงนี้เขาจะเรียกว่ามุมตานะตรงนี้นะครับมุมตาก็คือจุดแหลมของตาสองข้างตรงนี้เราจะเว้นแกปให้กับไว้อย่างเงี้ยเพื่อให้มันเกิดความแหลมของตาฝั่งนี้ก็เหมือนกันอย่างนี้แคบๆหน่อยแล้วเราก็ค่อยกด extrude ก็ได้ก็กด e ไปตามเส้นโค้งของดวงตาแต่ให้ตรงเนี้ยค่อนข้างตรงหน่อยจะดีนะครับอย่างเงี้ยไม่ถึงกับตรงหมายถึงว่าให้มันเป็นคู่กันนะครับอย่างนี้อันนี้กด G เฉยๆนะครับแล้วก็อันนี้ X2 แล้วนะครับแล้วก็อุ้ยอ
อย่างนี้นะครับมันจะมีเส้นมันจะมีคู่กันเนี่ยก็คือเส้นอันนี้ก็จะมีคู่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมที่มุมตาเสร็จตรงนี้ก็จะมีคู่ของมันอยู่ตรงนี้คู่ของมันอยู่ตรงนี้แล้วก็คู่ของมันอยู่ตรงนี้ส่วนตรงนี้ต้องเหมือดเข้ากันนะครับคู่นี้ต้องเหมือดเข้ากันไอ้เส้นเนี้ยที่มันเข้ามาอย่างเงี้ยมันยังไม่บรรจบกันเนี่ยแล้วก็กด M แล้วก็เซนเตอร์ได้ครับมันจะบวกกันมันจะเข้ามารวมกันของผมมันเซนเตอร์แต่มันไม่ได้ไปตามจุดหน่อยเซนเตอร์กด M แล้วเซนเตอร์ใช่ไหมครับต้องเลือกทั้งคู่นะครับผมเลือกแล้วแต่มันจุดพอเรา extrude มาจนถึงมันใกล้จะมาเจอกันตรงนี้ใช่ไหมครับกด M ครับ M money นะฮะแล้วก็กด add center แค่นี้ครับโอเคได้ครับโอเคครับผมโอเคทีนี้ตาของเราเนี่ยนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวนะมันมีคู่อยู่ตรงนี้ก็จริงนี่คู่นี่ก็คู่นี่คู่นี่คู่ซึ่งจริงๆนี่ไม่ถูกนะนะครับตรงนี้ก็น่าจะต้องมีคู่อยู่เนี่ยถ้าตรงนี้ไม่มีคู่เราก็สามารถที่จะสร้างคู่มันได้นะครับตรงนี้เราก็เลือกเส้นตรงนี้นะครับก็คลิกขวาแล้วก็ subdivide ก็จะมีเส้นปรากฏขึ้นมาเห็นไหมครับอย่างนี้เราได้มานั่งปรับอีกทีโอเคทีนี้เราก็จะได้กรอบดวงตาตรงนี้ใช่ไหมเป็นรูปทรงตาแต่ด้านข้างมันยังดูเป็นทรงตรงแบบนี้อยู่เลยแต่จริงๆเชฟด้านข้างมันเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมฮะซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้ยากนะครับมันอยู่ที่ว่าเราจะมองออกหรือเปล่าตรงนี้เราจะต้องเลื่อนมันนะครับไปทีละจุดหรือทีละคู่ก็ได้แล้วเลือกมุมตาตรงนี้แล้วกด G ตามันไม่ตรงอ่ะเนี่ยตามันไม่ตรงแล้วก็กด G ขึ้นไปก่อนก็ได้อย่างนี้เราค่อยเลื่อนให้ตรงกันด้านข้าง
วลา select เราก็ select จุดที่เรา select ที่ด้าน front view เราจะรู้อะไรจากนั้นกด G นี่ก็อย่างนี้อันนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องอยู่ตรงกลางก็ไปนู่นเลยนี่ก็อย่างนี้หน่อยนะครับทีนี้เราก็ตรงนี้จะไม่ตรงนะด้านนี้จะไม่ตรงเราตรงนี้จะด้านตรงกันเราก็ปรับด้านนี้เอานะฮะซึ่งตาอีกฝั่งหนึ่งมุมตาอีกฝั่งหนึ่งมันก็จะประมาณนี้แหละครับแต่มันจะเตี้ยกว่าจะลึกน้อยกว่าด้านนี้ก็เอาประมาณนี้เพราะว่าตรงนี้มันจะมีสโลปของสันจมูกสันคิ้วอะไรตรงนี้อีกนะฮะก็ให้มันประมาณนี้ไปแต่มันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะเป็นเสี้ยวพระจันทร์นะครับต้องไม่ลืมนะมันจะเป็นเสี้ยวพระจันทร์แบบนี้ลักษณะของมันจะเป็นเสี้ยวพระจันทร์แบบนี้นี่แสดงว่าหน้าตรงกับหน้าข้างมันหันไม่เหมือนกันไม่ตรงกันใช่หน้าข้างลึกกว่าอาจจะเป็นเสี้ยวพระจันทร์แบบนี้นะแล้วพอเรามองในนี้ปั๊บเราก็จะรู้อ๋อนี่ไงทรงของเชฟของตาเป็นอย่างนี้นี่เองซึ่งจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าเอ๊ะเรามองในเปอร์สเปกทีฟก็ดูเหลี่ยมๆคมเกินไปเราก็ดันลงดันนี้ขึ้นอย่างนี้มั้ยฮะดูในมุมมองที่มันดูอิสระขึ้นหน่อยก็ดันขึ้นดันลงเนี่ยเห็นไหมฮะตรงนี้ตรงนี้ไม่น่าใช่ก็ดันไปนี่ก็ดันไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นรูปเสี้ยวพระจันทร์อย่างงี้ก็เวลาเราปั้นคนเนี่ยนะครับถ้าภาพมันถ่ายไม่ค่อยดีก็มันก็จะปั้นไม่ค่อยเหมือนมากนะครับแต่ว่าก็พยายามทำให้มันเหมือนมากที่สุดนะครับครับโอเคครับผมโอเคทีนี้ตาถ้าดูในเปิดก็จะเป็นอย่างนี้นะโอเคทีนี้เราก็เลื่อนมันลงมาให้มันตรงกับเชฟของตานิดนึงของตาด้านนี้คือเราจะดูทีละอันเพราะทีละเชฟทีละข้างเพราะว่าไอ้ทีละด้านเพราะว่าด้านนี้เห็นไหมพอเลื่อนลงอันนี้ก็ไม่ตรงพอเลื่อนขึ้นอันนี้ก็ไม่ตรงเห็นไหมครับแต่ว่าตรงฝั่งนี้เราต้องโมนะตรงเนี้ยอันนี้เหมือนกับเป็นต่อมน้ำตานะครับเราก็เลือก3ช่อง2 3จุดแล้วก็2หรือ2ช่องเนี้ยจากนั้นกด E Extrude ออกมานะครับเพื่อเป็นหลุมเพื่อเป็นตรงเนี้ยเป็นต่อมน้ำตาOh.
ต่อมน้ำตาก็ถ้ามองในมุมด้านข้างเนี่ยมันจะไม่ได้ลึกลงไปนะมันจะขึ้นมาหน่อยนึงอย่างนี้เออนะฮะมันจะขึ้นมาหน่อยนึงอย่างนี้นิดเดียวโอเคครับโอเคทีนี้นะฮะเชฟตาก็จะประมาณนี้ครับด้านข้างอย่าเพิ่งไปสนใจมันเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ตรงกันเลยเราตรงเราให้มันตรงกันส่วนที่วิวที่เราต้องการจะใช้งานดีกว่านะครับเดี๋ยวยังไงเราก็ถ้าเราอยากจะใช้งานด้านขวาเราก็ค่อยเลื่อนไปให้มันนะครับแต่ยังไงก็ต้องอยู่ตรงกลางน่าจะประมาณนี้นะครับแต่เราทำอย่างนี้ไปก่อนเพราะว่าเราไม่มีจุดไหนที่สามารถจะกาเกณฑ์ได้นะครับโอเคทีนี้ตัวเขาเรียกอะไรตัวตาเนี่ยนะครับจะมีเปลือกตานะครับตรงนี้เราก็เลือกสัก4-3ช่องเนี่ยนะครับจากนั้นก็เอ็กทูดเป็นเปลือกตาอย่างนี้แล้วก็อาจจะจัดระเบียบให้มันตรงกับเปลือกตาจริงๆของมันการจัดระเบียบก็คือให้มันเป็นรัศมีขยายนิดนึงอย่างนี้ให้มันสโลปไปกับเส้นอย่างนี้นะครับเห็นไหมมันยังไงมันก็ไม่ตรงนะยึดที่หน้าแล้วกันแล้วก็ดูเชฟว่าด้านข้างเป็นไงก็เรียนแบบลงมาก็ได้เพราะว่านั่นด้านหน้าน่าจะตรงสุดแหละด้านข้างมันเหมือนมันเชิดแล้วก็มันเอียงคนแคปไปเลยแคปผิดมาน่าจะแบบจัดวางกล้องเองอะไรเงี้ยแยกกันครับโอเค extrude แล้วใช่ไหมครับผมจริงๆเราจะต้องครับจริงๆเราจะต้อง extrude a extrude อีกนะอย่างนี้กด F ตรงนี้รอบตัวมันอันนี้ก็ให้มันชิดกันไว้ก่อนอย่างนี้นี่ก็ F ลงมา F จากนั้นตรงนี้ก็ F ได้เลยตรงที่เราเพิ่งสร้างไปตรงขอบตาล่างตรงนี้ก็ดูทางด้านนี้ด้วยเหมือนกันนะครับก็เลื่อนมันอย่างนี้มันตั้งดูว่าจริงๆแล้วหน้าคนมันตั้งยังไงอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมไปรับของแป๊บนึงนะครับครับผมI'm
โอเคขออภัยด้วยครับทีนี้เรามาปั้นต่ออันนี้เราได้ส่วนของเปลือกตาล่างถูกไหมครับนะครับส่วนของเปลือกตาล่างซึ่งตรงนี้เราจะต้องคุมไว้ให้เป็นต่อมน้ำตานะครับซึ่งอันนี้ตัวผมเองลืมไปว่ามันเป็นต่อมน้ำตานะครับดูนี่อันนี้เอามาต่อกันแล้วใช่ไหมตรงเนี้ยต่อแล้วครับต่อแล้วก็ตรงจุดนี้ควรที่จะกด V นะ V voice นะครับออกมาหน่อยเราจะล้อมไอ้ต่อมน้ำตานี่ไว้นะฮะครับแล้วตรงนี้เราก็เลือกตรงจุดที่มันเชื่อมยังเชื่อมกันอยู่เนี่ยจากนั้นกดปุ่ม F อย่างเงี้ยแล้วก็ F ล้อมมันอย่างงี้แค่นี้เห็นไหมฮะมันก็คือล้อมตุ่มน้ำตาหลุมน้ำตาตรงนี้เอาไว้อันนี้คือเส้นทางอันที่จริงแล้วถ้าเกิดเรียนจนถ้าเกิดฝึกฝนจนชำนาญแล้วจริงๆมันคิดเองได้นะนะครับเวลาทำเองนะครับตรงนี้ว่าเราจะต้องมีโพลีกอนโทโพโลจียังไงเพื่อให้ตรงนั้นเป็นดูเป็นหลุมให้เราแบบได้โพลีกอนที่ดูใช้ได้อะไรอย่างนี้นะฮะทีเราก็จัดระเบียบโพลีกอนลงไปอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะสร้างเอ็กทูดเส้นลงไปอย่างนี้แล้วก็ลงไปอย่างนี้แล้วก็ลงไปอย่างนี้แล้วก็ลงไปอย่างนี้นะครับล้อมเปลือกล้อมหลุมตาตรงหลุมน้ำตาตรงนี้อีกรอบหนึ่งแต่จะล้อมนอกอีกทีนึงนะครับซึ่งเป็นเพราะว่าการวางตัวของเปลือกตาบนนั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็กด F ปุ๊บเห็นไหมฮะอย่างนี้ตามนี่อย่างนี้เลยนะครับกด Fอย่างนี้ตามรูปมาเลยเห็นไหมตามเงามาเห็นไหมนะครับแต่ตรงนี้มันเป็นจุดชันคือภาพมันไม่ตรงอ่ะแต่จริงๆไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยตรงนี้นะครับมันก็คือตรงผมคิดว่ามันน่าจะประมาณตรงนี้นะแต่ว่าเงามันทำให้เรามองไม่ออกผมว่ามันน่าจะประมาณตรงนี้ของด้านข้างนี้นะฉะนั้นแล้วเราก็กด F ข้ามมันไปเลยตรงนี้ไอ้ตรงนี้อย่าไม่ต้องไปตรงมันแล้วก็กด F มันไปอย่างงี้กด F ไปอย่างงี้กด F มันขึ้นมาตรงนี้กด F ไปแล้วก็กด F มันมาจนแค่ตรงนี้พอนี่เห็นเงาตรงนี้ไหมเราหยุดแค่ตรงนี้นะครับนี่เราก็จัดระเบียบตัวนี้ก็จัดระเบียบทางด้านข้างอย่างนี้ไหมให้มันเป็นสันเนินภูเขาออกไปข้างนอกอย่างนี้หน่อยนะกำลังจะต่อกับจมูกแล้วเห็นไหมครับนี่เดี๋ยวผมเอาแมทเทเรียลออกไปก่อนมันดูยากนี่เห็นไหมครับอย่างนี้อันที่จริงแล้วถ้าเกิดเราทำชำนาญแล้วก็จริงมันปั้นในเปอร์สเปกทีฟเพิ่มได้อีกเยอะแยะนะครับอย่างนี้เราก็ต้องการให้มันเกิดความชันขึ้นอย่างนี้แล้วหลุมตามันต้องลึกเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ดันลงอย่างนี้นะฮะเนี่ยครับเราก็ปรับไปที่เปอร์ก็ได้ไหมถ้าชำนาญแล้วนะอย่างนี้มันเห็นไหมสังเกตดูมันจะเริ่มดูเป็นคนมากขึ้นเห็นไหมเริ่มเป็นคนแล้ว
เดี๋ยวครับเดี๋ยวอันนี้คือผมจะเริ่มไม่นับแล้วนะเพราะว่าคุณวางเอาตามความเหมาะสมเลยนะครับตรงเนี้ยเนี่ยเพราะว่าถ้านับไปก็มันจะเยอะแล้วมันจะแบบบอกทีละจุดลำบากแล้วนะครับเอาตามความเหมาะสมว่าย้ายมันเยอะไปนะครับเอาเท่านี้ให้คล้ายๆผมนะครับส่วนในตรงจมูกที่จะต่อกันตรงเนี้ยขึ้นไปอย่างเงี้ยนะครับก็ผมจะใช้วิธีการบอกว่าเออเส้นประมาณตรงนี้นะครับก็ x ทูขึ้นไปอย่างงี้แล้วก็ค่อยต่อกับตาอย่างงี้อะไรอย่างงี้นะครับต่อกับตาก็อย่างงี้เห็นมั้ยฮะต่อเข้าตาอันนี้พูดเกินไปก่อนนะยังไม่ถึงโอเคตอนนี้กำลังทำอยู่เลยใช่ไหมครับเดี๋ยวครับให้มันเป็นทรงอย่างงี้นะครับแล้วก็โพลีกอนมันจะไปอย่างนี้เปลือกตาล่างอ่ะมันวิ่งไปอย่างนี้มันวิ่งอ้อมเห็นไหมวิ่งอ้อมส่วนเปลือกตาบนอ่ะมันต่อจากเปลือกตาล่างแต่มันวิ่งเป็นก้นหอยมาที่นี่เห็นไหมครับอันนี้ปั้นเรียลลิสติกนะครับจริงๆหลายคนที่เขาเป็นสายการ์ตูนผมก็จะสอนปั้นแบบเป็นสายการ์ตูนนะส่วนของคุณมันเป็นผีก็เลยจะยากกว่าเขาหน่อยนะครับอันนี้เป็นชีวิตที่คุณเลือกเองนะครับ ยากกว่าเพื่อนนะครับบอกเลยนะผมก็เลยจะเข้มงวดมากๆนะครับเรียนไปไม่ได้อะไรเดี๋ยวผมเสียหมดนะครับ อันเนี้ยเรียนไปแบบว่าฟังผมทำตามไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้พอเหมือนผมทำจนเป็นศีรษะทำจนเป็นใบหน้าทำจนเป็นหัวเป็นคอจนเต็มอันนี้คือจะสอนทั้งตัวเต็มตัวจนถึงเสื้อผ้าแล้วก็ rigging texture render เลยในตัวเนี้ยนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเมื่อคุณเรียนไอ้ตรงโมเดลลิ่งตรงนี้ในพาร์ทนี้เสร็จแล้วนะครับโมเดลตัวอื่นๆเนี่ยนะครับคุณต้องไปฝึกเอาเองแล้วก็เอาตัวอย่างนี้ซึ่งโทโพโลจีหรือเส้นทางของโพลีกอนที่มันเป็นอย่างเงี้ยแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะครับมากน้อยแล้วแต่ส่วนคนนี้หน้าตาเขากล้ามเนื้อเขาเยอะหน่อยเห็นไหมครับตรงใต้ตาก็มีตรงนี้ก็มีนิดนึงมีกระยึงนึงเห็นไหมตรงนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างเงี้ยไหมหน้าของคนนี้เขาค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดพอสมควรเนี่ยผมจะวาดให้ดูว่าเส้นไหนที่เราจะต้องทำกันบ้างเห็นไหมเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยคือก้อนที่เราจะต้องทำมันไม่ไปด้วยเว้ยเนี่ยก้อนที่เราจะต้องทำก้อนที่เราจะต้องทำแล้วก็เส้นที่เราจะต้องทำตรงนี้แล้วก็จะวางเห็นไหมและไอ้เส้นเนี้ยนะครับไอ้เส้นตาตรงนี้เห็นไหมครับมันจะวิ่งมาเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อเวลายิ้มขึ้นมาปั๊บร่องแก้มเขาจะออกมาเป็นร่องแก้มตอนยิ้มนะครับส่วนคนนี้เขาจริงๆเขาเป็นคนหน้าสี่เหลี่ยมนะครับคนนี้เขาหน้าสี่เหลี่ยมและแก้มตรงฝั่งนี้จะตอบนิดเห็นไหมดูจากเงานะครับไม่ได้เลยอะไรนะตัวต่อตอนนี้แชร์หน้าจอไหมดูหน่อยครับ
นี่ครับก็ถูกแล้วนี่ครับไอ้ตรงนั้นก็กด F ออกไปใช่มันอย่างงี้อ่ะมันอย่างนั้นเพราะว่าคุณไปอยู่ฝั่งตรงข้ามมันทำไมเมาส์ต้องไปอยู่อีกฝั่งที่จะนำมันไปอ่ะคอนโทรลเซตครับคอนโทรลเซตคอนโทรลเซตไปไกลกว่านั้นครับมันเข้าใจผิดอยู่เมาส์ต้องไกลกว่านั้นอีกนำไปไกลกว่านั้นอีกเห็นไหมมันเป็นที่ระยะเมาส์ด้วยนะครับไอ้ตรงนั้นคือล้อมทับอีกทีหนึ่งล้อมเป็นก้นหอยนะครับนี่ใช่ไหมครับเนี่ยล้อมเป็นก้นหอยใช่ไหมไอ้ฝั่งนี้มันล้อมไอ้ตุ่มน้ำตาใช่ไหมไอ้ฝั่งเนี้ยมันล้อมไอ้ตัวที่ล้อมตุ่มน้ำตาอีกทีหนึ่งเหมือนก้อนหอยนะนี่ใช่ไหมครับใช่ไปจนถึงมุมตาด้านข้างก็ให้หยุดที่ตรงนั้นพอแล้วครับเดี๋ยวนะอยู่ตรงนี้ครับทีนี้ตรงตาเราอะได้แล้วนะครับตรงตาเราได้แล้วมันมีอยู่แค่นี้แหละครับเรื่องของตานะครับเรื่องของตาแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดู Polygon Topology อีกนะครับดูของเขาไปเรื่อยๆนี่แหละฮะเอาที่แบบละเอียดหน่อยเนี่ยอันนี้จะสังเกตดูเขาวาดเหมือนผมเลยไม่ค่อยเหมือนมากแต่ก็ใกล้เคียงที่ผมวาดนั่นแหละก็คือหลักอันนี้คือเหมือนเขาพยายามอธิบายเหมือนที่ผมกำลังอธิบายแหละภาพเนี้ยเขาน่าจะเป็นตัวสอนของใครสักคนนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าอะไรตรงไหนนะครับเส้นพวกนี้จะสามารถปั้นตัวให้สวยแบบเหมือนที่เราเห็นในอินเทอร์เน็ตได้นะครับก็ต้องเกิดจากการฝึกให้เยอะๆนะครับตรงนี้เห็นไหมครับอันนี้ก็ไม่ค่อยไอ้ตรงนี้เขาก็ถูกของเขานะจริงๆมันอันนี้เป็นโพลีกอนที่เก่ากึกแล้วนะรู้สึกว่าภาพนี้น่าจะเก่ามากแล้วนะครับน่าจะหลายเป็น10ปีแล้วภาพเนี้ยนะครับแต่จริงๆมันมีทฤษฎีที่ใหม่กว่านี้อย่างนี้เห็นไหมครับที่ผมบอกมันจะเส้นนี้มันจะต่อมาตรงนี้เห็นไหมครับเข้าปากเห็นไหมฮะนี่ครับอย่างไรครับเห็นเส้นตรงนี้ไหมที่ผมเล่าเมื่อกี้นะมันจะวิ่งต่อกันตรงนี้เข้าตาเห็นไหมฮะนั่นแหละครับตรงนี้เดี๋ยวจมูกตรงนี้นะครับพอขึ้นตรงนี้ปั๊บมันจะวนเห็นไหมครับตรงนี้นั่นแหละโอเคบริเวณตรงนี้แหละครับที่เราจะมาจัดการระหว่างจมูกกับตาตรงนี้ให้มันต่อกันให้ได้นั่นเองนะครับครับจริงๆมันมีสีของมันอยู่นะเนี่ยนะครับเดี๋ยวจริงๆต้องอธิบายต่อเดี๋ยวตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมันจะมีอะไรบางอย่างเดี๋ยวย้ายหน้าไปนิดนึงนะโอเคเราก็จะทำตรงนี้เห็นตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้ก็ได้นะจริงๆก็ตรงนี้ก็ได้อาจจะงงหน่อยนะแต่ตรงนี้ก็ได้นะครับเราก็ทำการเชื่อมกับตาเห็นไหมฮะกด F นะครับเมื่อกี้เวลาผมบอกว่ากดเชื่อมกับตาตรงนี้เรากด F นะครับครับตรงนี้มันเป็นเส้นเดียวมากเกินไปนะครับเพราะจริงๆแล้วมันมีตรงนี้เห็นไหมครับแล้วก็กด Ctrl R
เรือเลื่อนลูกล้อขึ้นไปให้ได้เซ็กชั่น2อันอย่างนี้แล้วก็คลิกซ้ายคลิกขวาอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อให้ได้ไอตัวรอยยับของใบหน้าของเขาอย่างนั้นนะครับทีนี้ในเปอร์สเปกทีฟเราก็ลองเลื่อนขึ้นมาให้เกิดเป็นรอยยับของใบหน้าเอาขึ้นมาให้เขาหน่อยอย่างนี้เห็นไหมฮะโอเคที่อธิบายไปเมื่อกี้ทั้งหมดจริงๆก็คือแค่เชื่อมเส้นนี้เท่านั้นเองนะครับแล้วก็เพิ่มเส้น2เส้นเพิ่มเส้น2เส้นแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าหลักการที่อธิบายก็จุดประสงค์เพื่อให้เกิดลายของรอยยับตรงนี้นะครับโอเคทีนี้ตรงส่วนตรงเนี้ยเขาเรียกอะไรวะตรงเนี้ยนะครับตรงนี้จะต้องขึ้นไปแล้วก็มันจะวนกลับอย่างเงี้ยมันจะวนเห็นไหมฮะเนี่ยมันจะวนอย่างเงี้ยมันจะวนอย่างนี้นะครับโอเคทำส่วนนี้ก่อนเพื่อที่เดี๋ยวจะกลายเป็นจุดที่จะเชื่อมต่อกับตาอีกทีหนึ่งอันนี้ดูผมก่อนนะครับเพราะว่าตรงนี้มันงงนิดนึงเพราะว่ามันเป็นเชฟที่ด้านข้างไม่ได้ตรงนะด้านข้างเป็นอย่างนี้ก็คือสันคิ้วของเขานะครับนะก็คือสันคิ้วของเขาเห็นไหมครับฉะนั้นแล้วเราไม่เอ็กทูดที่ด้านหน้านะเราควรเอ็กทูดที่ด้านไดรฟ์วิวนะครับเราก็กด e 1ครั้งให้มันได้สโลปของเส้นของใบหน้าเขาแล้วก็กด g ให้ได้รัศมีที่ไล่กันอะอย่างเงี้ยมั้ยค่อยๆป้านไปเรื่อยอย่างเงี้ยมั้ยจากนั้นนี่ก็กด e ขึ้นไปตรงนี้แล้วก็กด g ทำให้รัศมีมันค่อยๆป้านไปเรื่อยเห็นมั้ยเนี่ยอย่างเงี้ยนี่หมายถึงอย่างงี้เห็นมั้ยแล้วก็จัดระเบียบให้มันค่อยๆป้านไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมั้ยเส้นอันนี้ก็กด e ไปอีกผมว่าก็จนกว่าตรงจนถึงหัวคิ้วตรงนี้นะครับจนถึงตรงเนี้ยแล้วค่อยโค้งเข้านะครับค่อยโค้งเข้าอย่างนี้จำเส้นนี้ไว้นะที่ผมวาดให้ดูนะนี่ครับนะครับเดี๋ยวให้ดูตรงที่ภาพเขามันคืออันนี้เดียวกันเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะมันโค้งเข้าเห็นไหมเห็นไหมทุกคนบางคนก็ไม่โค้งเข้าหรอกนะอันนี้มันไม่เรียลแต่ภาพนี้มันไม่เรียลลิสติกนะนี่มันเป็นไม่เรียลลิสติกนะครับออกแนวเกมมากกว่าแต่ก็กึ่งนะกึ่งนะครับออกแนวเกมเห็นไหมเห็นยังอันนี้นะครับนี่เห็นไหมครับมันก็จะมีวนอย่างนี้อันนี้ใครเนี่ยอันนี้มันดัตซิมนี่หว่านะครับอันนี้คือผมให้ดู
คือเราเวลาเรียนกันอ่ะเราต้องเอาโมเดลที่เขาทำเอาไว้แล้วดูอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับไม่ต้องห่วงไม่งั้นจะอธิบายลำบากนะครับนี่บางคนก็ไม่ทำเห็นไหมฮะแต่ว่าที่คล้ายกันมากเลยเห็นไหมมันวิ่งเข้าตายไหมวิ่งเข้าตายไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่ชัดเจนมากอันนี้เป็นของเบนเดอร์นะแต่นานมากแล้วเป็น10ปีแล้วนะครับภาพนี้ซึ่งเขาเอาไว้อธิบายเรื่องของโพลีกอนโทโพโลจีของตัวละครเวลาเขาปั้นนี่เห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมบนเห็นไหมบนที่หัวคิวเห็นปะอันนี้คือเขาทำตามหลักการเป๊ะๆเลยนะครับตรงนี้นะครับนี่แล้วสังเกตดู2อันนี้เห็นไหมมีหน้าที่ต่างกันถูกปะแต่ไอเนี้ยทำไมเขาถึงมีภาพ2ภาพนี้มาประกบคู่กันรู้ปะเป็นเพราะว่าเขามาอธิบายว่าจริงๆแล้วหน้าคนหน้าหมาไอ้นี่เป็นหน้าแกะนะหน้าแกะหรือแม้แต่หน้าคนเนี่ยเขาจะให้ดูว่าเห็นไหมโพลีกอนโทโพโลจีดูสีฟ้ากับสีแดงเห็นไหมไม่ค่อยต่างกันเห็นไหมเห็นไหมเท่าแต่ว่าความยาวความยืดและตำแหน่งมันไม่เหมือนกันเล็กน้อยเห็นไหมแต่แพทเทิร์นมันเหมือนกันหมดเลยเห็นไหมเห็นปะเห็นไหมฮะภาพเนี้ยมันอธิบายเรื่องนี้อยู่นะครับเขาอธิบายเรื่องนี้เห็นไหมครับเขาใช้เห็นไหมฮะมีบอกว่า comparison marking similar approach to facial topology เห็นไหมครับมันก็บอกว่าเป็นการเปรียบเทียบจุด marking mark คือเส้นสีเขียวสีแดงกับสีฟ้าเนี่ยนะครับว่ามีความ similar กัน similar แปลว่าความเหมือนนะครับเห็นไหมครับ approach ผมแปลไม่ถูกจำไม่ได้ศัพท์นี้นะครับแล้วก็ to นะครับน่าจะเป็นว่าค่อนข้างประมาณว่าค่อนข้างเหมือนนะครับในทฤษฎีของ facial topology เห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์เห็นไหมฉะนั้นแล้วคุณเรียนไอ้ตัวนี้ไปจริงๆคุณปั้นหมาปั้นแมวได้หมดนะครับแต่ขึ้นอยู่กับการ apply ของคุณอีกทีนึงนึกออกไหมนะครับของการ adapt ไม่ใช่ apply ของการ adapt อีกทีนึงมาดูอีกคนนึงอันนี้คนเดิมจริงๆสตูเดียวกันเห็นไหมสีแดงสีเขียวเหมือนกันเห็นไหมฮะนี่โลโพลีนะเห็นไหมครับแต่อย่างนี้บางทีก็ไม่มีเห็นไหมฮะบางค่ายก็ไม่มีนะเห็นไหมครับแต่ว่ามันจะไปใช้ทฤษฎีอื่นซึ่งเดี๋ยวหลังจากจบพาร์ทที่เราสอนตัวคาแรคเตอร์ตัวนี้เสร็จปั๊บเดี๋ยวจะมาสอนเรื่องของการสครับแล้วก็การทำพวกเทนชันอะไรต่างๆแบบว่าโพลีกอนน้อยๆแต่ว่าสามารถแสดงอารมณ์มีรอยย่นอะไรได้อีกเยอะแยะอะไรอย่างนี้นะครับเห็นไหมอันนี้อลังการกว่าเห็นไหมอันนี้ทำไมถึงเป็นอย่างนี้เป็นเพราะว่าเขาเอาไว้ให้หัวคิ้วสามารถแสดงอารมณ์ได้ในโพลีกอนเห็นไหมครับเนี่ยเวลาหัวคิ้วขมวดปั๊บเอเส้นเนี้ยมันจะทำให้เกิดการดันเหมือนกับมีเนื้อออกมาดันระหว่างกันให้เกิดความโกรธความเศร้าเห็นไหมครับอย่างนี้แหมคล้ายกันอันนี้ไม่เหมือนกันไม่เหมือนในแต่นี่จะคล้ายกับเราเห็นไหมวิ่งเข้าตายไหมนี่คล้ายไหมเห็นไหมนะครับฉะนั้นแล้วถามว่าบางสตูดิโอเหมือนกันไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยเห็นไหมเหมือนกันขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเราด้วยนะครับนึกออกไหมเนี่ยที่ผมว่าได้ดูเห็นไหมโอเคทีนี้เราก็จะเริ่มทำกันนะครับก็คือกด e เราจะทำยังไงให้กลายเป็นเส้นที่วนเข้าอย่างนั้นก็คือกด e เข้าไปอย่างนี้ด้าน right view นะครับเราจะยังอยู่ที่ด้าน right view อย่างนี้แล้วก็กด e ขึ้นไปอย่างนี้ให้เป็น slope เส้นของ shape ของหัวคิ้วสันจมูกอะสันคิ้วของเขาตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วทีนี้เราก็ใช้กด G เอาในการที่จะให้รัศมีมันค่อยๆป้านขึ้นไปเรื่อยๆจนตรงเห็นไหมฮะ
คครับแต่ว่าจริงๆเวลาริกคนที่เป็นใบหน้าเรียลลิสติกนะผมบอกให้ริกคนที่เป็นใบหน้าเรียลลิสติกอะริกง่ายกว่าริกใบหน้าการ์ตูนนะครับบอกให้เลยอีการ์ตูนพวกที่แบบเป็นวอลต์ดิสนีย์อะไรพวกนั้นอะอันนั้นที่เห็นดูนุ่มนวลงั้นแบบเหมือนเป็นการ์ตูนซิมเพิลง่ายๆใช่ไหมบอกให้เลยว่าตัวพวกนั้นอะริกยากกว่าตัวเรียลลิสติกที่เราทำแต่มันมายากกว่าตอนเราปั้นนะครับงานมันไปยากคนละที่นึกภาพออกไหมตรงนี้เราก็ทำให้มันเป็นสโลปของขยายให้มันเป็นหัวคิ้วมาหน่อยอย่างนี้ตามวอลลุ่มของมันนี่เห็นไหมฮะที่มันบังคับน่าจะประมาณนี้อันนี้เราปรับด้านหน้านี่เราปรับด้านข้างแล้วเราก็ปรับด้านหน้าต่อโอเคทีนี้เราทำให้มันหมุนวนเข้าหากันโดยการนะครับตรงนี้เรากดชิปเลือกไอ้สองเส้นเนี้ยนะครับจากนั้นเรากด G แล้วเลื่อนมาลงมาให้เนี้ยมันขึ้นเหนือกว่าอย่างนี้จากนั้นเราก็เลือกที่จุดมุมตรงนี้แล้วกด Fแค่นี้ก็จบเลยใช่ไหมครับง่ายมากแต่ตรงจุดเนี้ยเห็นไหมมาดูด้านข้างนี้เห็นไหมมันยุบยู่เข้าไปเห็นไหมครับเราก็กลับมาปรับให้มันดูดีขึ้นครับทีนี้ตรงนี้นะครับนี่เรามาดูตัวอย่างของคนอื่นบ้างครับตรงตอนนี้ตาเราอ่ะจริงตากับสันจมูกอ่ะจริงๆมันเชื่อมกันต่อได้แล้วแต่ว่ามันมีบางอย่างที่เราจะต้องรู้ก็คือสังเกตมันจะมีเรื่องของวงล้อมของตาอย่าคนนี่
สังเกตเห็นไหมครับตามันจะมีวงล้อมภายในของมันเห็นไหมสีไฟไหมแล้วก็วงล้อมก็แล้วแต่เราจะล้อมกี่รอบเนาะนะครับอันนี้ของเขาล้อมสองรอบแต่สังเกตดูมันล้อมตัวเองเสร็จปั๊บเห็นไหมครับมันล้อมข้ามจากสันจมูกวนมาที่ตัวมันเองข้างๆขอบตาแล้วไปที่สันคิ้วขึ้นไปอย่างนี้มีลักษณะเหมือนเป็นแว่นตากันน้ำนึกภาพออกไหมเส้นนี้จำไม่ได้เลยนะครับมันจะมีลักษณะเหมือนเส้นแว่นตากันน้ำแล้วทุกค่ายนะครับทุกค่ายแทบจะเหมือนกันหมดเลยนะครับเห็นไหมแทบจะทุกค่ายเห็นไหมครับอันนี้ก็ละเอียดหน่อยคือแต่ยิ่งละเอียดแว่นตากันน้ำจะยิ่งมองออกยากขึ้นเห็นไหมนะครับเห็นไหมเห็นไหมเป็นทุกคนเป็นทุกที่นี่เห็นไหมนี่ชัดเจนมากใช่ไหมเขาเขียนให้เราดูเลยนี่อันนี้อะไรไม่รู้นี่ทำมั่วนะครับนี่เห็นไหมเห็นยังจะเหมือนกันหมดเลยนะครับตรงนี้โอเคเรามาดูกันมันจะเป็นตรงนี้นั่นเองมันคือเส้นนี้เห็นไหมครับซึ่งมันก็คือสันเครียดอะไรตรงนี้โหนกแก้มกับโหนกคิ้วเห็นไหมครับครับแล้วก็โหนกตรงกลางใบหน้าเห็นไหมครับตรงกลางเขาเรียกอะไรนะตรงคนนี้ตรงนี้เขาเรียกอะไรวะเนี่ยตรงเนี้ยหน้าผากกลางหน้าผากตรงเนี้ยกลางหน้าผากเขาเรียกหว่างคิ้วเขาเรียกหว่างคิ้วภาษาไทยนะครับเขาเรียกหว่างคิ้วคิ้วจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เขาเรียกหว่างคิ้วตรงนี้จะเป็นกระดูกและลองจับดูกระดูกแล้วก็กระดูกเห็นไหมแล้วตรงนี้ก็คือกระดูกสังเกตแล้วจำหลักการง่ายมากกระดูกไปหากระดูกไปหากระดูกไปหากระดูกวนไปเป็นลักษณะของกรอบคล้ายๆกรอบแว่นตากันน้ำนั่นเองนะครับสกูบาอะไรพวกนี้เห็นไหมง่ายๆเลยนะครับฉะนั้นแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะทำจากจุดนี้ไปได้นะครับตรงนี้คือเราทำตรงๆไปเลยก็ได้เราก็อยากเพราะว่าโพลีกอนโทโพโลจีเราไม่ได้ตามแพทเทิร์นก็ได้เราก็ไปอย่างนี้ไปเลยก็ได้ปุ๊บบังคับมันไปอย่างเงี้ยเห็นไหมครับกด G กดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กด E อุ้ยอย่างเงี้ยนะครับกด E ไปกด R rotate S scale กด E ไปตามโหนกแก้วโหนกแก้มแล้วไปหาตรงสันคิ้วตรงกรอบก็เรียกตรงเนี้ยเห็นไหมครับวนไปเลยก็ได้อย่างนี้เราแบบไปเลยก็ได้อย่างนี้ดูเงาเห็นไหมเนี่ยแค่นี้เห็นไหมครับหาจุดลงให้ได้ก็พอนะเราอันเนี้ยเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเส้นมันเยอะจังเราสามารถลดเส้นได้นะครับเราสามารถลดเส้นก็ได้เราอาจจะให้มันลงมาตรงเนี้ยให้มันมาบรรจบไว้ที่ตรงเนี้ยบรรจบที่ตรงเนี้ยก็ได้นะครับตรงเนี้ยและตรงเนี้ยลดเส้นก็ได้โดยการลบเนี่ยเลือกที่ selection แบบ edge จากนั้นกด control x ก็เป็นการลบเส้นเลยไหมครับทีนี้เราก็สามารถที่จะเชื่อม face ตรงนี้เข้าหากันเห็นไหมเป็นรูปแว่นตากันน้ำทีนี้ก็ค่อยมาปรับจูนกันอีกทีอันนี้คือการลากแบบฟรีฟอร์มมากขึ้นเห็นไหมฮะอันนี้คือด้านหน้านะครับเป็นอย่างนี้เห็นไหมนี่ผมจะไฮไลท์ให้ดูเส้นเมื่อกี้ที่เราสร้างขึ้นก็คือเส้นนี้เมื่อกี
ส้นนี้ไม่ได้สร้างนะเส้นนี้มันแค่ต่อมาเฉยๆเส้นที่สร้างจริงก็คือแค่แค่นี้นะครับซึ่งมันก็คือเส้นที่วิ่งไปเหมือนแว่นกันน้ำนะไปหาสันคิ้วขึ้นไปจนถึงหว่างคิ้วนั่นเองนะครับอย่างนี้จำนวนโพลีกอนเนี่ยผมจะเริ่มไม่ค่อยพูดมากเลยนะครับเพราะว่าดูตามความเหมาะสมนะครับแล้วก็กด FFF ไปนะครับยังไงก็จะได้ประสบการณ์นะครับหน้านี้ไม่หน้าเชื่อผมบอกเลยนะคุณปั้นสัก5หน้า10หน้านะครับก็ยังไม่ได้สวยตรงใจที่คุณต้องการนะครับคุณต้องปั้น10หน้าที่11หน้าที่12หน้าที่13หน้าที่100หน้าที่พันผมมาปั้นไปเป็นพันหน้าได้แล้วมั้งปะที่ผมทำมาในชีวิตนะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นธรรมดานะครับที่ผมปั้นออกมาได้โดยที่เหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องที่คิดเอาได้ง่ายๆใช่ไหมดูแล้วทำไมคิดได้จังอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันเป็นเพราะว่าผมปั้นมาแล้วเป็นพันหน้านะครับนะถ้าเกิดปั้นแล้วเป็นพันหน้าแล้วยังพูดมาสอนใครไม่ได้ก็คงควายแล้วนะครับพูดง่ายๆนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณนะครับจะปั้นหน้านี้เสร็จปั๊บคุณจะมีไฟปั้นหน้าที่2ต่อไหมมีไฟปั้นหน้าที่3 4 5 6 7 8 9 10หน้าที่100หน้าที่พันหรือเปล่านะครับจริงๆเดี๋ยวสอนปั้นเสร็จนะครับสอนอะไรเสร็จก็จะมีตัวช่วยทำให้เราได้หน้าคนที่ง่ายกว่านี้อีกแต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่มีทักษะในการปั้นเลยเนี่ยคุณก็จะได้หน้าเดิมคนหน้าตาคล้ายกันไปหมดเลยนึกภาพออกไหมนะครับคุณก็จะไม่มีแบบว่าคนนี้เป็นลุงทำไมลุงมันหน้าเหมือนน้ากันวะอะไรเงี้ยคนนี้แบบเป็นผีเจ้าแม่แล้วพอมาอีกคลิปหนึ่งเป็นผีแม่นาคทำไมผีเจ้าแม่คลิปนี้ทำไมหน้าเหมือนผีแม่นาคคลิปนั้นนึกออกปะมันเหมือนกับใช้โมเดลซ้ำกันอะนั่นแหละครับอันนี้ก็เลยผมก็เลยพยายามสอนหลักการทฤษฎีที่จำเป็นให้นะครับเพื่อที่จะได้ใบหน้าที่ไม่เหมือนกันเราจะได้เลือกเลยวันนี้ผีหน้าตาเหมือนนายกประยุทธ์ประเทศไทยอะไรก็ว่าไปนะประมาณนี้ทีนี้ตรงเนี้ยเราปรับให้เป็นแว่นกันน้ำทางด้านหน้าแล้วแต่ด้านข้างยังเห็นไหมครับมันยังอยู่ในจุดที่ตรงเด็กกันอยู่เลยเพราะว่าด้านนี้เราไม่ได้เปลี่ยนเราใช้วิธีเหมือนเราปรับตาตอนที่เรากดคอนโทรลคลิกขวาตาเมื่อตอนแรกๆที่เราเพิ่งทำตาแล้วก็เลือกที่ด้าน front view แล้วก็ขยับกด G ทางด้าน right view ลงมาให้เป็นอย่างนี้ตรงนี้มันอยู่ใกล้ตาเห็นไหมฉะนั้นแล้วไอ้จุดเนี้ยมันน่าจะต้องอยู่ใกล้ตาเห็นไหมแล้วจุดนี้มันน่าจะอยู่ลึกเข้าไปห่างตาอย่างนี้ไหมพอเราดูที่เปอร์สเปกทีฟเห็นไหมฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาเราปั้นโมเดลนะครับเราไม่สามารถดูทีละหน้าต่างได้นะครับเราดูหน้าต่างนี้ปั๊บเราตาเราต้องฟลิปไปหาอีกด้านหนึ่งเราแปลงเราเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ปั๊บเราตาเราต้องปุ๊บมาทางนี้แล้วเราก็ต้องมองหมุนนี้แล้วนึกออกไหมนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมจะพยายามบอกแต่ว่าถ้าคุณฝึกไปเรื่อยๆมันจะเป็นเองอัตโนมัตินะแบบว่าพอเราเลื่อนตรงนี้ปั๊บตาคุณจะไปทางนี้จะไปหาเปอร์สเปกทีฟเองมาดูว่าผลลัพธ์มันคืออะไรนะครับนะซึ่งไม่ต้องห่วงว่าเอ้ยทำไมตรงนี้ไม่ได้นะตาคุณจะไปทางนี้เองพอคุณเปลี่ยนตรงนี้ปั๊บแน่นอนในสมองคุณไม่เชื่อหรอกว่าเอ้ยมันอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องจริงหรือเปล่าคุณก็ต้องมานั่งพลิกอยู่ที่มุมเปอร์สเปกทีฟเห็นไหมครับอย่างเงี้ยขึ้นอยู่กับว่าไอ้ความคิดในสมองความพร้อมในสมองตรงเนี้ยขึ้นอยู่กับว่าคุณอะฝึกมันมากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับให้เกิดความเคยชินในการมองนะครับทีนี้ผมเห็นไหมผมก็พอผมเลื่อนไปสักนิดสักหน่อยปั๊บผมก็
หน้าผมก็จะหันไปหามุมเปอร์สเปกทีฟแล้วก็หมุนไปหมุนมาอ๋อเอ้ยได้มั้ยได้มั้ยอะไรอย่างงี้นะครับเห็นมั้ยฮะอ๋อด้านนี้โอ้ยด้านนี้เห็นมั้ยมันทับกันเออมันทับกันมันทับกันยังไงบางทีผมอาจจะมองไม่ออกเนี่ยอย่างเงี้ยเอ๊ะผมมองไม่ออกดูตรงนี้มันทับกันยังไงวะอะไรเงี้ยผมก็ไปดูที่เปอร์แม่อ๋อมันโหนกแก้มมันเยอะไปผมก็เลือกตรงนี้เห็นมั้ยครับก็พายุบนะเห็นมั้ยฮะยุบอันนี้ก็ยุบมากไปก็เลื่อนถ้าเราถ้าสมมติเราชินแล้วบางทีอ่ะเราแทบจะมาปรับที่มุมเปอร์สเปกทีฟเลยก็ได้เห็นไหมครับเพราะเราเข้าใจมิติของรูปทรงของมันอย่างถ่องแท้แล้วนั่นเองนะครับการเข้าใจรูปทรงโดยกลายเป็นความรู้สึกแทนที่จะเป็นความรอบคอบอ่ะความนี้คือเกิดมาจากการฝึกฝนที่เยอะและยาวนานนะครับไม่ได้เก่งอะไรเลยนะครับนะคนเก่งแพ้คนขยันนะครับบอกเลยนะฮะส่วนเชฟที่อยากให้แบบอย่างเงี้ยผมนั่งทำให้มันขึ้นมาหน่อยนึงเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจของผมเองคุณก็ถ้าเกิดจะเลื่อนขึ้นจะเลื่อนลงอันนี้บางทีอ่ะมันเป็นรสนิยมด้วยเห็นไหมครับมันบางทีไม่ผิดไม่ถูกนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเวลาคุณปั้นเองแล้วด้วยอะไรอย่างนี้นะครับเวลาปั้นเองมันก็จะเกิดความคิดที่ว่าเออเส้นนี้ควรอยู่ตรงนั้นไหมเส้นนั้นควรอยู่ตรงนี้หรือเปล่าสังเกตดูพอเราปั้นเสร็จปั๊บมันจะเกิดช่องว่างถ้าเรามีประสบการณ์ปั้นมากๆตรงนี้จะเป็นจุดที่ง่ายมากเพราะมันแค่เราแค่หาจุดเชื่อมโยงเท่านั้นเองว่าอ๋อไอ้เส้นนี้เหรอเส้นนี้มาทางนี้ดีไหมเส้นนี้ทำไมมันห่างจังวะเราอาจจะคอนโทรล R เพิ่มขึ้นมาเพื่อจะได้คู่กับเส้นนี้นึกออกไหมเห็นไหมครับมันก็จะเป็นแพทเทิร์นในความคิดนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราฝึกมันมากน้อยแค่ไหนทีนี้ตรงนี้ผมก็อยากให้เรามองที่ตรงนี้ว่าจริงๆตรงนี้มันต้องการขึ้นไปวนก่อนนะจากจุดนี้เห็นไหมครับตรงนี้และจุดนี้ค่อยๆวนค่อยๆแตกแขนงออกไปอย่างนี้นะครับโอเคเรามาปิดส่วนนี้ก่อนเสร็จหรือยังครับอันนี้ผมพูดไปเรื่อยแล้วยังเนาะยังครับโอเคโอเคอันนี้คือที่ปั้นไปคือตรงนีสักครู่นะครับผมครับครับครับโอเคทีนี้นะฮะเราก็จะมาปั้นตรงส่วนที่เหลือกันนะครับคือปิดเฟส
ตรงนี้จริงๆเป็นส่วนที่ง่ายแล้วนะครับแล้วก็แค่เราอาจจะปิดเฟสจากส่วนที่ตรงนี้ก็ได้คือวนไปเรื่อยๆตรงนี้นะครับตรงนี้วนตรงนี้ก่อนเอาแพทเทิร์นนี้ก่อนนะครับตรงนี้ปึ๊บ F F F ไปก่อนอย่างนี้ก่อน F ไปเจอชนแล้วตรงนี้ก็ F ตรงนี้นะครับแต่ F ตรงนี้แล้วปั๊บเนี่ยเราก็ต้องมานั่งดูว่าด้านข้างเนี่ยนะครับเนี่ยเรามันมีลักษณะการวางตัวที่ประหลาดประหลาดหรือเปล่าเราก็ลองเช็คดูนะครับอย่างนี้อันนี้ผมว่าต้องการให้มันมีบ่อเขาเรียกอะไรว่าถุงใต้ตานะอย่างนี้เนี่ยผมอยากให้เขามีถุงใต้ตามันดูแบบดูชัดเจนอะดูเป็นคนถมึงทึงชัดเจนมีถุงใต้ตาเยอะๆนะครับอย่างนี้นะครับคาบนี้อาจจะจบที่ตานะครับเพราะว่าถ้าสอนไปถึงปากนี่ผมว่ามันเหลือประมาณครึ่งชั่วโมงไม่น่าจะถึงปากล่างแน่เลยนะครับไม่งั้นจะไม่เป็นเซกชันนะครับอาจจะคิดวันนี้ชั่วโมงครึ่งนะครับดีไปล้นไปได้ครับไม่เป็นไรแต่ก็คิดชั่วโมงครึ่งไว้ก่อนนะไม่เป็นไรแถมๆไปโอเคนะครับแต่สิ่ง อันนี้เป็นเรื่องที่ผมจะพูดต่อแล้วนะแต่ไม่ได้ปั้นโพลีกอนนะครับไม่ต้องห่วงอันนี้ผมพูดเป็นไปเรื่อยนะครับก็คือต้องสังเกตได้ดีนะครับว่าโพลีกอนที่มันต่อกันไปเรื่อยอย่างเงี้ยเนี่ยเส้นพวกเนี้ยมันเป็นก้นหอยนะครับต้องระวังว่าอย่าให้มันเป็นก้นหอยมากเกินไปเห็นไหมครับมันเป็นก้นหอยผมลากตามช่องมันเฉยๆเห็นไหมมันเป็นก้นหอยเห็นไหมพยายามอย่าให้มันเป็นก้อนหอยมากนะครับวิธีแก้อย่างเงี้ยเราควรแก้ไม่ให้มันเกิดความก้นหอยมากแล้วนะครับวิธีแก้ก็เดี๋ยวจะบอกนะครับเดี๋ยวทำให้เสร็จก่อนนะฮะได้ครับผมที่ปั่นไปเมื่อกี้คือตรงนี้นะนะครับกด F รอบตรงนี้นะครับโอเคทีนี้ต่อมานะครับอย่างที่บอกว่ามันเป็นก้นหอยนะลองลากดูไม่เชื่อตรงนี้เห็นไหมเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเราไปทำให้มันเกิดเป็นก้นหอยเห็นไหมนี่เห็นไหมเราลากเส้นนี้วิ่งตามช่องดูเห็นไหมครับมันเป็นก้นหอยชัดๆเห็นไหมก้นหอยอย่างเงี้ยมีข้อเสียก็คือมันทำให้เวลาเราคัดลูปอย่างเงี้ยคอนโทรล R อย่างเงี้ยมันทำให้เกิดเส้นคัดลูปที่ยั่วเยะเนี่ยเห็นไหมแล้วมันทำให้ตรงอื่นเนี่ยมีโพลีกอนเยอะตามไปด้วยโดยที่ไม่จำเป็นเห็นไหมครับวิธีแก้ง่ายมากเราดูตรงไหนที่มันสามารถยุบกันหากันได้ก็คือตรงนี้เห็นไหมสองจุดเนี้ยเราสามารถที่จะให้มันประกบเข้าหากันได้อย่างเงี้ยเห็นไหมนะครับเราก็เลือก2จุดนี้ปั๊บแล้วกด M man นะครับแล้วก็เลือกเป็น add center M ก็คือ merge คือการรวมนะครับ add center คือรวมที่ตรงกลางระหว่างกันอย่างนี้ทีนี้มันก็จะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นขดได้แหละแต่ว่ามันก็มีจุดสิ้นสุดของมันอยู่เห็นไหมฮะ
เดี๋ยวนะผมว่าผมเราไม่ควรเป็นอย่างนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะอย่าเพิ่งทำตามผมนะเดี๋ยวนะครับผมจะทำให้มันเป็นมันหายเป็นก้นหอยโอเคได้แล้วฮะเราอาจจะไม่หมดตรงนี้ก็ได้นะครับเราอาจจะปล่อยทิ้งไปอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ไอ้ตรงเนี้ยเราอาจจะกด F ไปเรื่อยๆแล้วก็ปล่อยออกเห็นไหมครับอย่างเงี้ยจริงๆไหมมันได้หลายวิธีเห็นไหมครับดูนะเนี่ยกด F นะครับ F ปั๊บ F ตรงนี้ปั๊บใช่ไหมตรงเนี้ยกดCtrl R เห็นไหมครับเบี่ยงเส้นทางมันเห็นไหมเห็นไหมครับอย่างนี้เห็นไหมฮะอย่างที่ทำแบบนี้ที่ผมบอกว่าปล่อยออกเห็นไหมครับเบี่ยงเส้นทางมันเนี่ยลองกดทีนี้เราก็ลองเทสดูว่าเรากดCtrl R เป็นไงเห็นไหมครับอย่างน้อยก็ไม่เป็นก้นหอยเห็นไหมครับมันมีทางออกของมันอยู่นะครับเส้นที่สร้างไปเมื่อกี้นะครับก็คือตรงนี้ดูของผมได้ไหมครับเดี๋ยวแป๊บนะผมเสียกแป๊บหนึ่งยังไม่ได้คือได้แล้วก็ไม่มีอะไรครับก็แค่นั้นแหละไม่ได้ไอ้ที่ผมบอกให้กดCtrl R คือไม่ได้เพิ่มเส้นนะให้เช็คดูว่ามันเป็นก้นหอยหรือเปล่าโดยดูให้เส้นไฮไลท์สีเหลืองมันครับนะครับคลิกขวาออกไปติดแล้วก็คลิกขวาออกไปคลิกขวาออกไปที่ทำไปเมื่อกี้ก็คือผมกด F ตรงเนี้ยกด F ต่อเนื่องครับเนี่ยผมกด F เห็นไหมแล้วก็เลือกนี้กด F เห็นไหมกด F F แล้วก็เลื่อนมันให้มันรับรูปกับตรงนี้เห็นไหมครับแล้วก็คอนโทรล R ตรงนี้เห็นไหมเพิ่มเส้นให้มันสามารถเชื่อมต่อกับตรงนี้ได้เห็นไหมเข้าใจยังฮะตรงนี้ได้แล้วนี่ไม่ต้องทำแล้วครับเสร็จแล้วนี่ไม่มีอะไรแล้วครับเสร็จแล้วนี่โอเคทีนี้เราก็ทำการเดี๋ยวนะเดี๋ยวโอเคไอเส้นนี้นะครับจะเป็นการหมุนรอบชั้นที่หนึ่งซึ่งมันจะเป็นการหมุนรอบเข้าหาตัวมันเองได้เลยไหมครับเป็นวงกลมเลยไหมฮะ okay. นะที่เรากำลังทำอยู่เมื่อกี้นะก็คือการไม่ให้มันเกิดก้นหอยนั่นเองนะครับโอเคเราก็หาวิธีทำให้มันหมุนวนได้ก็คือกด F นะครับกด F ตรงนี้ซึ่งตรงนี้นะครับเราสามารถเพิ่มโพลีกอนให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวนะเราอาจจะไม่ทำมาจากตรงนี้ก็ได้เพราะเรารู้สึกว่าถ้าเรากด F มาจากตรงนี้เราจะไม่รู้ว่าตรงไหนที่ควรจะเชื่อมกันใช่ไหมเราทำมาจากตรงนี้ก็ได้เนี่ยอีกคู่เนี้ยมันมาเจอกันแล้วมันควรจะมันควรจะกด F คู่กันได้ใช่ไหมฮะเห็นไหมช่องเนี้ยทีนี้เราก็พอจะเข้าใจแล้วว่าอ๋อมันกดCtrl R ตรงนี้ก็กด F เห็นไหมครับทีนี้ตรงนี้ก็แยกตรงนี้ก็ค่อยแยกเห็นไหมครับเห็นไหมแล้วก็ไปหาตรงนี้เห็นไหมครับดีกว่าที่เราจะมาเริ่มตรงนี้แทนเห็นไหมครับมันอันนี้คือเป็นทริคนะครับก็คือเราจะได้ไม่ต้องมานั่งกังวลว่าเราจะนั่นแล้วตรงนี้บางทีเห็นไหมตรงเนี้ยเราบางทีเราอาจจะปล่อยอย่างนี้ก็ได้นะหรือเราจะรวมจุดตรงนี้ก็ได้นะครับกด M แล้วก็เซนเตอร์เอาก็ได้เพราะว่าตรงนี้ก็ไม่ได้ถ้ามีโพลีกอนมากไปก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันอะไรอย่างนี้นะฮะอย่างนี้ทีนี้ตรงนี้ก็มีคู่อะไรไหม F ไปเห็นไหมครับตรงนี้ไม่มีคู่ก็กดCtrl R ให้ได้คู่อย่างนี้
แล้วก็ค่อย f f เห็นไหมครับตัวนี้มีคู่แล้วก็ f ไป f ไปเห็นไหมครับตัวนี้อ่ะตัวนี้ก็ตัวนี้ผมอยากให้มันมีเส้นที่เฉียงแบบนี้นะครับให้ตรงตามไอเส้นรอยเขาเรียกอะไรนะร่องแก้มนั่นเองนะผมต้องการให้มันเฉียงทั้งนั้นแล้วผมก็จะกดคอนโทรล R ตรงนี้เพื่อให้ตรงนี้มีคู่นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ F ไปเห็นไหมครับตรงนี้ก็ F เห็นไหมพอเรากดคอนโทรล R ตรงนี้ลองดูเห็นไหมครับมันเป็นเส้นกลมนะครับจุดประสงค์คือไม่ใช่อะไรนะครับก็คือไอ้เส้นรอบตรงเนี้ยของคุณที่ยังไม่ได้ทำอ่ะเราก็แค่พยายามเชื่อมจุดให้มันเป็นวงกลมให้ได้นั่นเองแค่นั้นเองไม่มีอะไรนะครับตรงนี้ก็ด้านบนนี้ก็หาคู่มันตรงนี้หาคู่มันทำคู่ให้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 มันให้มันจนรอบตัวมันเองได้อย่างนี้นะครับอย่างนี้ครับเราพูดวิธีการกดปุ่มมาเยอะแล้วไงทีนี้นะหลังๆเราจะเริ่มพูดว่าเชื่อมจุดตรงนี้นะตรงนี้เชื่อมกันตรงนั้นต้องไปอยู่ตรงนั้นเส้นต้องวางตัวอย่างนี้เราจะไม่พูดว่ากด G กด R กด S แล้วนะครับเราจะบอกว่าเลื่อนเส้นไปทางนั้นไปทางนี้เลื่อนจุดไปทางนั้นเลื่อนเส้นไปอย่างนั้นนะครับ
เสร็จแล้วบอกนะครับครับยังครับผมการครับตรงนี้ผมปิดมันไม่ได้นี่นะครับตรงไหนครับตรงนั้นทำเส้นไม่ตรงนั้นง่ายไม่ต้องก็ได้เลือกแค่จุด2เส้นล่าง2จุดล่างนั่นแหละแล้วกด F ได้เลยครับอ๋อนี่แค่นั้นเองกดทีเดียวจบแล้วมันไม่มีอะไรแล้วจบแค่นั้นครับโอเคทีนี้นะครับสังเกตมันจะมีเส้นสี่เหลี่ยมแต่ว่ามันเป็นแบบสี่เหลี่ยมที่ต้องขยายมาอย่างเงี้ยให้เป็นสี่เหลี่ยมคางหมูอย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างนี้คือมันจะผิดหลักการใช่ไหมคือเราอาจจะมองว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้มันได้สี่เหลี่ยมแต่จริงแล้วเราสามารถลบมันได้เลยนะครับเส้นตรงเนี้ยจริงมันเกินจริงๆอ่ะเราสามารถทำได้มากกว่า1วิธีการนะไอ้ตัวเนี้ยตรงเนี้ยนะครับไอ้ตรงเนี้ยนะครับเราทำไม่มากกว่า1วิธีการอย่างเช่นเราอาจจะกด F ตรงนี้เพื่อปิดเฟสใช่ไหมแล้วตรงนี้ก็ค่อยกด F ถ้ากด F ตรงนี้ไม่ขึ้นก็ไม่ตรงนี้เหลือเป็น3เหลี่ยมใช่ไหมก็กดการ์ตูน R ตรงนี้แล้วก็กด F อันนี้คือวิธีการที่1เห็นไหมครับเป็นการปิดเฟสได้พอดีเลยไหมอันนี้มีวิธีการที่2นะครับก็คือไอ้ตรงนี้ปิดเฟสเหมือนเดิมแต่ตรงนี้ก็คือกด F ตรงนี้แทนนะครับแล้วก็กด F ตรงนี้อุ้ยแล้วก็กด F ตรงนี้เห็นไหมครับแล้วก็กด F ตรงนี้กด F ตรงนี้
แล้วตรงนี้ก็ต้องกด Ctrl R เพื่อให้ได้คู่มันแล้วก็กด F นี่ก็เป็นวิธีการที่2เห็นไหมมีวิธีการที่3นะครับซึ่งเป็นวิธีการที่ผมคิดว่ามันดีกว่าเพราะว่าผมคิดว่าเราไม่ควรจะทำให้เฟซมันเยอะไปกว่านี้เราใช้วิธีคือเรากด Ctrl R ตรงนี้แล้วคลิกซ้ายแล้วก็คลิกขวาให้มันได้เส้นตรงนี้แล้วตรงเนี้ยไอ้2เส้นเนี้ยกด M เพื่อที่จะ Merge มันเข้าหากัน Add Center ไอ้เส้นนี้ไอ้คู่นี้ก็เหมือนกันก็ Mergeเข้าหากันเป็น add center ไอ้ตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมไอ้ฝั่งนี้ก็ต้อง merge เข้าหากันกด m add center ทีนี้ตรงนี้ง่ายเลยเห็นไหมครับมันก็จะกลายเป็นเส้นอย่างนี้ f f f แล้วโพลีกอนมันก็ไม่เยอะมากเห็นไหมฮะนะครับก็เอาวิธีการหลังก็ได้ครับอย่างนี้นี่เห็นไหมฮะตรงนี้ก็คือCtrl R ตรงนี้ให้ได้1เส้นเสร็จแล้วก็ไอ้2จุดตรงนี้ที่เป็นคู่กันก็เมิร์จเข้าหากันเห็นมั้ยไอ้ตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมไม่เป็นไรฝั่งนี้ก็เมิร์จเข้าหากันก็จะกลายเป็นเส้น1เส้นอันนี้เป็นสามเหลี่ยมไม่เป็นไรอีกฝั่งนู้นก็เมิร์จเข้าหากันก็ได้เป็นเส้นแทนยุบเป็นเส้นแล้วเห็นมั้ยทีนี้ตรงนี้ก็กด F ได้เลยปิดเฟซครับโอเคเก็ทเนาะครับกดตัวนั้นกด M ตัวนั้นก็กด M Center กด M Center ไปตัวนั้นเดี๋ยวนะไม่โพลีกอนคุณน้อยกว่าตัวนั้นคุณโทนซัดกลับมาใหม่ก็ได้คุณโทนซัดกลับมาใหม่ก็ไม่ต้องทำเหมือนผมก็ได้ปิดเฟซตรงนั้นสี่เหลี่ยมตรงนั้นคางหมูตรงนั้นลงมาไอ้ตรงข้างล่างอ่ะไอ้เฟซคางหมูตรงนั้นนั่นแหละปิดไปปิดเฟซไปกด F ไปไอ้ฝั่งนู้นก็ปิดเฟซไปธรรมดาผมว่าก็ง่ายกว่าครับมันเป็นเพราะว่าโพลีกอนเราไม่เท่ากันนะครับของผมก็เป็นอีกอีเวนต์นึงนะครับผมก็เมื่อกี้ผมได้สอนวิธีการว่ามันสามารถที่จะปิดเฟซได้มากกว่า1วิธีการนะ3วิธีการเลยทีเดียวใช่ไหมครับแต่ก็ได้ผลลัพธ์ที่ต่างกันนะครับ2อันแรกคือเราจะได้ผลลัพธ์ก็คือโพลีกอนมันจะมากกว่าอันหลังนั่นเองทีนี้ก็จบสุดท้ายของวันนี้ก็คือสังเกตเวลาเราปั้นแล้วมันดูเฟซเงาเฟซมันเละเห็นไหมครับเราก็แค่กดแท็บไปที่ Object Mode จากนั้นคลิกขวาแล้วก็เฉดสมูทคลิกขวาหาคำว่าเฉดสมูทเนี่ยหาคำว่าเฉดสมูทก็เป็นเฉดสมูทตรงนี้สมูทแล้วแต่สังเกตดูว่าเงามันยังเปียกยังผิดปกติอยู่เห็นไหมมันเป็นเพราะว่า normal มันกลับทางกันอยู่นะครับคำว่า normal กลับทางไงไม่เดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่า normal มันกลับทาง normal ทำหน้าที่เกี่ยวกับให้ดูว่าตรงไหนเป็นด้านหน้าด้านในของเฟซของวัตถุนะครับโดยการเราสามารถหา normal ได้โดยการกดตรงนี้ที่ overlay นะครับโทษoverlay แหละแต่ว่าต้องไปอยู่ที่กดแท็บไปที่ edit mode นะครับลืมไปนะแล้วกลับไปดูที่ overlay นะครับใต้ล่างสุดเลยนะครับจะมีคำว่า normal เห็นไหมครับตรงกดตรง normal face ตรงนี้ normal คือเส้นตั้งฉากกับ face ที่เป็นเส้นตั้งฉากกับ face เสมอนะครับไม่ว่า face ของเราจะหันหน้าไปทางไหนยกตัวอย่างไอ้ตัวเส้นนี้นะครับผมกด rotate เห็นไหมครับเส้นจะตั้งฉากกับ face เสมอเห็นไหมเห็นป่ะครับ เส้น normal ทำหน้าที่เกี่ยวกับให้โปรแกรมมันรู้ว่าตรงไหนเป็นด้านหน้าตรงไหนเป็นด้านในอย่างเงี้ยตรงเนี้ยเป็นด้านหน้าตรงเนี้ยเป็นด้านในสังเกตดูเงาจะมีลักษณะที่แตกต่างกันเห็นมั้ยครับแต่เงาตรงเนี้ยมันดันกลับด้านเห็นมั้ยมันควรจะอยู่ด้านหลังแต่ด้านหลังดันไปอยู่ด้านหน้าแทนเห็นมั้ยครับเงาอ่ะมันเป็นเพราะว่าเงาอ่ะเนี่ยต้องให้ normal มันสั้นว่าหาได้เลยเดี๋ยวครับครับครับ
พาเมียหลอกไหมไม่ได้หลอกเลยไม่เคยน่าจะฆ่าเงี้ยของอยู่โอเคครับครับเนี่ยพอ normal สั้นเราจะเริ่มเห็นอะไรชัดเจนเห็นไหม normal ตรงเนี้ยมันพุ่งไปด้านหน้ากันหมดเลยไหมทุกเส้นเห็นไหมครับพุ่งตั้งฉากเฟสของมันเองไปด้านหน้ากันหมดเลยไหมแต่ไอ้ตรงจุดที่มีเงาที่ผิดปกติมันดันออกไปด้านหลังเห็นไหมเห็นปะนี่คือคุณสมบัติของ normal นะครับให้โปรแกรมได้รู้ว่าตรงไหนเป็นด้านหน้าด้านหลังเพื่อที่จะทำการ generate เงานั่นเองนะครับวิธีการแก้อันนี้ผมอธิบายเป็นหลักการที่ค่อนข้างละเอียดนะเพื่อที่จะให้คุณได้เข้าใจได้ถ่องแท้นะครับว่าเกิดจากอะไรกันแน่ถึงเป็นอย่างนี้นะครับวิธีการแก้ก็คือเราไปที่ edit mode ใช่ไหมจากนั้นเรากด A แล้วก็ select all toggle นะครับก็คือ select ทั้งหมดให้ได้นะครับจากนั้นกดAlternate แล้วก็กด N นะครับกด Alternate กด N ALT แล้วก็ N นะครับนะแล้วก็มันจะมีคำว่าคำแรกๆเลยไหมครับมันจะมีการ flip พวกนี้แหละครับกับ flip ก็แปลว่าสลับ normal recalculate outside recalculate inside เห็นไหมครับก็คือการทำการคำนวณใหม่เราก็เลยเราอยากให้ outside มันดีขึ้นแล้วก็ recalculate คำนวณใหม่ตรง outside คือด้านหน้ามันดีขึ้นก็ recalculate outside ปั๊บเห็นไหมครับหายแล้วไหมเห็นไหมสังเกตดูทำไมผมเวลาปั้นแล้วเชฟมันดูเป็นคนดูดีดูได้อะอันนี้คือประสบการณ์เลยนะครับมันเป็นอย่างนั้นของมันเองถ้าเกิดคุณฝึกเยอะๆนะครับไม่ได้เก่งเลยนะครับความเก่งความอะไรเกิดจากประสบการณ์มาเป็น10ปีนะคุณก็ต้องฝึกให้มันเยอะๆนะครับโอเคเนาะครับผมโอเคนะครับก็ที่เรียนไปเดี๋ยวผมจะก่อนจบผมก็จะทำการมาร์คสีให้ดูว่าสีมันเป็นสียังไงบ้างนะครับที่เราสร้างไปโทโพโลจีเป็นยังไงนะครับนี่คือโทโพโลจีตาอันนี้คือโพโลจีตาอันนี้เป็นสีอันนี้เป็นสีเหลืองใช่อันนี้เป็นสีธรรมดาอันนี้เดี๋ยวดักขอโทษทีเป็นสีฟ้าดีกว่าอันนี้เป็นสีฟ้าเห็นไหมครับอย่างที่ผมบอกไว้นะฮะว่ามันมีลักษณะเหมือนกับแว่นดำน้ำนั่นเองนะครับงั้นอันนี้เป็นสีฟ้าแล้วกันเพราะว่าก็เป็นเส้นสำคัญเหมือนกันนะครับนี่เขาเรียกว่าโพลีกอนโทโพโลจีนะครับจริงๆเลิกค้าแล้วครับอันนี้ผมทำภาพให้เพื่อไปโปรโมทการขายคอร์สเฉยๆนะครับก็แคปไว้ดูก็ได้นะครับก็คือนี่แหละฮะอันนี้คือถูกต้องตามมาตรฐานโลกนะครับบอกไว้เลยนะฮะอันนี้นะครับจะถ้าเกิดทำได้เหมือนที่ผมสอนเนี่ยนะครับคุณสามารถไปทำงานที่ Pixar ก็ได้ที่ DreamWorks ก็ได้ที่ Walt Disney ก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นหลักการปกติทั่วไปที่มืออาชีพเขาทำกันนะครับโอเคก็เอาเป็นว่าจบของวันนี้ไปนะครับเดี๋ยววันจันทร์หน้าก็จะต่อที่เรื่องของปากคางแล้วก็ส่วนของกรามของหน้าผากเป็นเฟสนะครับอะไรอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับจนจบทั้งตัวนะฮะตรงจุดนี้นะครับหนักหน่อยนะครับก็พยายามฝึกพวกที่ผมสอนไปก่อนไอ้ตรงเนี้ยนะครับ
จากครั้งที่แล้วไปเรื่อยๆนะนะครับทบทวนนะครับโอเคก็เจอกันอาจารย์ครับผมสวัสดีครับครับครับ